อันนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับบอกว่าเธอถูกลูกสาวของคนที่เคยคบด้วยมากล่าวหาว่าเธอเป็นเมียน้อยแล้วก็ยกพวกมาบุกตบเธอลูกของเธอก็โดนนะครับและนี่คือคลิปบางช่วงบางตอนครับยังไงเนี่ยโอ้โหเนี่ยชุลมุนกันอยู่ตรงริมถนนเลยคุณจ้อยเลยเหรอเราจะเห็นว่ามันจะมีกับผู้หญิงอ่ะซะส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมจิกหัวตบตีกันวิ่งมาฉุดกระชากแยกไม่ค่อยจะออกหรอกครับว่าใครเป็นใครเพราะทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วจะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่ขายลูกชิ้นนั่นคือเครื่องมือทำมาหากินของคนเจ็บนะฮะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมถูกกระชากผมตบตีรุมทึงเอาไม้ตีเข้าที่หัวของอีกฝ่ายจนหัวแตกแล้วฝั่งที่บุกมาทำร้ายร่างกายขับรถเก๋งหลบหนีไปครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่13มีนาคมที่ผ่านมาและนี่เป็นสภาพของ2แม่ลูกที่ถูกทำร้ายร่างกายตัวผู้เป็นแม่เนี่ยหัวแตกเลือดอาบส่วนลูกสาวมีแต่รอยช้ำครับคุณผู้ชมโอ้โหดูสิเนี่ยรอยช้ำเขียวช้ำม่วงแบบนี้ครับทั้งแขนเลยผู้เสียหายที่เป็นแม่นะครับเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เธอไปคบหากับอาสาตำรวจบ้านนายหนึ่งในพื้นที่ฉะเชิงเทราช่วงปี65ต่อมาจับได้ว่าเอ้าฝ่ายชายมีปัญหาเรื่องของชู้สาวก็เลยตัดสินใจเลิกหลังจากนั้นลูกสาวของฝ่ายชายมาหาเรื่องมากล่าวหาว่าเธอเนี่ยเป็นเมียน้อยเธอบอกอายสิมากล่าวหากันแบบนี้ได้ยังไงเคยบุกไปทำลายข้าวของที่ร้านค้าที่เธอเปิดนะครับจนเปลี่ยนเลยไม่เอาละร้านค้ามาขายลูกชิ้นแล้วก็เป็นลักษณะของมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างลูกสาวของผู้ชายที่เคยคบด้วยอ่ะก็ยังบุกมาทำลายข้าวของเธออีกทำร้ายร่างกายอีกด้วยเธอบอกแบบนี้นะวันดีคืนดีแฟนเก่าอ่ะที่เป็นพ่อของคนที่มาทำร้ายอ่ะก็มานั่งเฝ้าเธอบอกงงมากเลยไปคุยกันหน่อยได้ไหมพ่อลูกเนี่ยไอตัวพ่อก็ยังมาตามง้อมานั่งเฝ้าไอ้ตัวลูกก็บุกมาตบหาว่าเป็นเมียน้อยคือมันไม่ไหวแล้วจริงๆครับอยากให้ตำรวจจัดการให้ครับที่นัดชี้ตัวให้ตำรวจแล้วตำรวจบอกว่าอะไรนะมันไม่ได้เดี๋ยวไปชี้ผิดตัวเพราะภาพมันเป็นภาพเบอร์ภาพไม่คงที่อ๋อคือเข้ามา8แต่จับไป6ใช่ครับใช่จ้ะหนูอยากได้ความเป็นธรรมไม่งั้นเดี๋ยวอันนี้กูตีได้เดี๋ยวกูก็ไปตีรายต่อไปคนกี่คนที่จะต้องเจอเหมือนหนูเคยถูกเขามาคุกคามอีกมั้ยครับเคยเขาโทรมาน้องของเมียตำรวจโทรมาเดี๋ยวมึงเจอกูแน่มึงต้องเจอฝันนี้อีกเจ้าทําอะไรเอ้ยพ่อเขามาติดฟันเราเองเราไม่ได้ไปโค่นหลองเราไม่ได้ไปโค่นเอากินพ่อเขาเดือดร้อนน่ะมาห้าเรานะพี่สาวเขาก็บอกว่าช่วยเขานะช่วยให้ช่วยน้องชายเขาหนูก็ช่วยช่องขารถนวดไม่พอหนูก็ช่วยเครื่องรถเสียหนูก็พาไปซื้อเครื่องทุกอย่างหนูทำหมดถึงเราตีตัวออกมาเขาก็มาทำร้ายเรามาละลานเราแล้วพ่อเขาก็มาคว้าคือถ้าฟังณตอนนี้บวกกับภาพที่เราเห็นเนี่ยเธอตกเป็นผู้เสียหายเต็มๆเลยนะถูกทำร้ายร่างกายทำลายข้าวของแล้วไม่ได้อยากจะกลับไปคบกับผู้ชายคนนั้นด้วยนะแต่ช่วยไปคุยกับลูกของคุณก่อนส่วนผู้ต้องหาในเบื้องต้นครับแจ้งความไปแล้วตำรวจจับมาได้6คนแต่เธอยืนยันว่าวันนั้นเนี่ยมันมี8คนตอนนี้กังวลที่สุดคือตัวเองจะไม่ปลอดภัยเพราะหนึ่งในผู้ก่อเหตุมีสามีเป็นตำรวจในพื้นที่อีกด้วยโอ้คือจะทะเลาะอะไรกันแต่ไม่ควรถึงขั้นใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่เราไม่สนับสนุนและมันก็ผิดกฎหมายด้วยนะคะ